จู่จ้าสวัสดีค่ะไม่เคยมาเจอน้องสอบเลยนี่คือครั้งแรกที่เจอน้องสอบนะคะก็หาเรื่องให้ฉันเลย โอ้ยจริงๆต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากๆพี่อูนเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกมโจทย์แฟนคันแคดดิสนีย์มันจะถูกต้องก็ต่อเมื่อฉันตอบถูก ถ้าฉันตอบไม่ได้คิดเปลี่ยนอยู่ บอกไว้ก่อนว่าเป็นแฟนดิสนีย์ที่ชอบดิสนีย์จากอินสปิเรชันของดิสนีย์เราไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาใจจอยสนุกๆ นะครับและเหตุผลที่วันนี้เรามาในเกมนี้นะคะเพราะตอนนี้ค่ะทุกคนคะเกมคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยเขากำลังจัดกิจกรรมนะคะคอลแลบไปทางดิสนีย์โดยใช้ชื่อว่าเทศกาลแห่งความฝันและจินตนาการค่ะก็คือคาแรคเตอร์20ตัวเข้าไปอยู่ในที่โลกของคุกกี้น่าจะน่ารักนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับพวกเครื่องประดับงานตกแต่งต่างๆก็จะมีสกินประสาทดิสนีย์ด้วยในคอนเสิร์ตดิสนีย์แล้วผมรู้แบบจะยิ่งใหญ่อลังการมากนั่นเลยค่ะคือการมาเล่นของพวกเราในวันนี้ตอนนี้ซอฟพร้อมมากๆเลยจะบอกว่านี่ทุกคนพร้อมกันพร้อมกันไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันขิงสุดสุดวันนี้มาถึงเจอกันครั้งแรกว่าพี่อุ้นดูเสื้อหนูอย่างนี้เป็นเสื้อดิสนีย์ธรรมดาเป็นเสื้อดิสนีย์คุกกี้รันจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยซอฟจะโชคดีเพราะว่ารอบนี้ไม่มีบทลงโทษขอบคุณทีมงานที่รับฟังคุณผู้ชมนะคะแต่คุณผู้ชมบอกว่าอยากให้พี่เป็นของรางวัลก่อนหน้านี้โดนลงโทษตลอดเราเป็นของรางวัลหรอใช่แล้วพอแบบคนดูเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากส่งเสริมวัฒนธรรมของการลงโทษอุ้ยน่ารักจังเลยคนดูเราก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นของรางวัลดีไหมคะไม่อยากให้ผู้เล่นรู้สึกกดดันอยากให้เป็นความสนุกมากกว่าความเครียดอุ้ยน่ารักอ่ะดูสมาร์ทเทปที่ถูกต้องมากเลยเกมแฟนมันแท้เกมที่1เราจะแบ่งออกเป็น3เกมย่อยแต่เราจะเข้าที่เกมที่1ก่อนครับเกมที่1เกม3วินาทีเกมเนี้ยเราจะเปิดภาพตัวละครขึ้นมาแล้วก็ให้ตอบชื่อภายใน3วินาทีฮาได้มั้ยคือดิสนีย์มันคาแรคเตอร์เยอะมากเราสามารถพูดแบบจัดเลี้ยงของแอเรียลอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ยซอฟเราคิดว่าอยู่แล้วจะต้องมีแบบนี้โอ เราจะมีเป็นตัวช่วยให้แค่คนละ1ครั้งที่จะสามารถพอสเวลาขอโทษนะ3ครั้งเดียว3วิมันเร็วมากแค่คิดว่าจะพอสมั้ยจะหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดมาแล้วรู้แน่นอนเนี่ยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ก็เราใช้สิทธิ์ได้เลยไงอ๋อขอใช้สิทธิ์ใช้ตัวช่วยอย่างงี้โจทย์จะมีทั้งหมด12ข้อโอ้ยเหนื่อยจังใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช่ใช้ได้ครั้งเดียวโอเคสำหรับเกม3วินาทีนี้จะมีมูลค่าข้อละ1คะแนนเหมือนรู้เลยว่ากะแล้วทุกอันอย่ายากนะคะคุณเสียงปริศนาโอนายออกไหมให้ดูแฟร์ๆไม่งั้นเธอก็ล็อกมาแล้วดีได้นะโอนายออกได้โอเคโอนายโอ้ยโอเคได้จ้ะเราเริ่มก่อนก็จะเป็นพี่อูนชาร์จซอฟนี้ไหมเราได้เรียนไหมน่าได้ครับตื่นเต้นพี่อูนคนแรกเลยข้อที่1พี่อูนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ3 2 1โจทย์มาแอเรียลค่ะถูกต้องเร็วมากไม่แต่ฉันงงมากที่เป็นตัวอุ๊ยมันเป็นคุกกี้น่ารักอ่ะแล้วฉันจะได้เป็นแอเรียลเขาละเอียดนะโทเขามีปลาดาวอยู่ที่ผมชอบตรงหอยตรงเปลือกอกอุ๊ยโอเคได้เลยอ่ะไปต่อค่ะโอเคอ่ะชาร์ปพร้อมไหมโจทย์ชาร์ปนะเกียรติ3สองหนึ่งโจทย์มาเลี้ยวถูกต้องโอ้โหชาร์ปเกือบหมดเวลาแล้วเซี่ยววิกำลังจับสนว่าสติชหรือน่ารักมากเลยน่ารักตัวตุ๊กตาตัวเน่าของน้องไม่แต่เราดีใจที่มีลีโร่เพราะปกติเราไม่ค่อยเห็นลีโร่เขาออกมามีตัวตนเท่าไหร่น่ารักสมมติแก๊งลีโร่สติชก็จะนึกถึงสติชกับตัวสีชมพูใช่น้องแองเจิลแต่ว่าอันนี้ก็คือโอเคครับพร้อมนะ3 2 1โจทย์มาทิงเกอร์เบลเย้มีทิงเกอร์เบลด้วยอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะตัวจิ๋วๆด้วยอ่ะไปค่ะวู้รอบแรกง่ายนะรอบแรกโอยขู่ตลอดโอเคต่อไปรอบที่2จ้ะ3 2 1โจทย์มาเดซี่ดักค่ะถูกต้องอันนี้ก็เป็นเดซี่เวอร์ชั่นคุกกี้รันด้วยตอนนี้นะคะพี่อูเนี่ยได้ไป2คะแนนค่ะซอฟต์ก็ได้ไม่มีใครผิดเลยครับมา3 2 1โจทย์มาเอ้ยหมดเวลาใช่เฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมันลืมวะเฮ้ยทำไมพอคาร์ทักไงอยู่ดีๆก็แบล็งหรอ
กลายเป็นสีขาวนึกชื่อไม่ออกจริงๆอ่ะตอนแรกจะพูดว่าอะไรนะอนาตาเซียแต่มันไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องคนละค่ายไปเลยดีใจที่เห็นพวกเราออกมาเหมือนกันใช่เพราะว่าจะแบบไม่ค่อยได้เห็นอยู่บ่อยครั้งใช่ข้อนี้ชักไม่ได้คะแนนค่ะไม่เป็นไรนะเหมือนแบบรอที่จะตะโกนคำนี้ออกมาพร้อมนะ3 2 1โจทย์มาสนอไว้โอ้ยง่ายอ่ะถูกต้องคุยกับนกด้วยมีนกด้วยอ่ะเขาเลือกดีไซน์ของเกมมากเลยที่แบบเอาคาแรคเตอร์มามันดูนุ่มมากอุ้ยข้อนี้ซอฟได้1คะแนนแล้วเก่งมากไม่ยากเลยโอเคโจทย์พี่อุ่น3 2 1โจทย์มาเจนถูกต้องอุ้ยตันไปแล้ว1ท่าตันเฮ้ยไม่เห็นคนนี้นานมากเลยโอ้แล้ววันนี้เนี่ยคุณเจนกับพี่อุ่นคือแบบอุ้ยจริงด้วยซึ่งเจนอ่ะอุ่นว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์ในดิสนีย์ที่น่าจดจำนะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขามีความสมาร์ทแล้วก็จริงๆการแต่งตัวของเขาอ่ะเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นเจ้าหญิงกับความแบบเดลี่อ่ะใช่ค่ะตอนเด็กๆคือแบบเป็นไอดอลมากๆเขารู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นตัวละครหญิงใช่เขาเท่เขาเท่แล้วก็ตอนนี้ที่คุณได้ไปเจอคะแนนมายังไม่พลาดเลยจริงๆสำหรับความเป็นเจ้าแม่ดิสนีย์นะคะอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดโอเคมาครับ3 2 1โจทย์มาหมดเวลาโกรธนะพี่อุ่นกำหมัดแล้วนะโกรธนะโกรธนะโกรธแต่อยู่ในอลาดินเป็นของน้องไม่ใช่ของน้องชื่อราชาค่ะแต่ขอแนะนำว่าอลาดินเวอร์ชันที่ดีมากๆคือเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นดีมากชอบไปชวนดูเป็นไลฟ์แอคชั่นที่ชอบที่สุดตั้งแต่ดิสนีย์ทำมาเลยแล้วก็มามีไปดูกี่รอบแล้วประมาณ4ในโรงเราในโรง4รอบแล้วก็พาทุกคนไปแล้วก็แบบทุกคนก็ไม่เก็ตแต่ฉันแบบว่านั่งแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้คือแบบอยากจะบอกว่าไลฟ์แอคชั่นอ่ะเขาค่อนข้างเติมเต็มมิติของตัวละครหลายๆตัวได้ดีมากขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าในวัยที่โตขึ้นอ่ะแล้วเราไปดูอ่ะมันเหมือนแบบได้ความเติมเต็มบางอย่างในวัยเด็กต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าดิสนีย์เขาเติบโตมาตามวัยดิสนีย์แลนด์จะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าเขาจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจริงๆมันเป็นสาเหตุเพราะว่าดิสนีย์แลนด์ที่สร้างมาตอนที่นักข่าวเข้าวันแรกอะคนเดินเข้าดิสนีย์แลนด์อะส้นยังจมอยู่ในปูนอยู่เลยอะแล้วทีนี้นักข่าวก็มาถามว่าดิสนีย์แลนด์จะเสร็จยังไงยายคุณวอลก็เลยแบบดิสนีย์แลนด์จะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเขาก็ยังทำตามวิธีนั้นมาตลอดการทำไลฟ์แอคชั่นก็คงจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันคือการ์ตูนในทุกๆเรื่องที่เขาทำมาไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามวัฒนธรรมเสมอมันเดเวลลอปได้อีกต่อไปใช่ลึกซึ้งมากชอบมากๆเลยแต่เราเสียดายมากที่เธอตอบหลงไปได้เนี่ยพร้อมไหมพร้อม3 2 1โจทย์มาเออซูล่าค่ะถูกต้องทำไมตอนได้1คะแนนค่ะโอ้ไปกันต่อเลยยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะคะซ้อมกับพี่อูนยังมีตัวช่วยอยู่ไปต่อเลยค่ะซอฟช่วยไม่มีอะไรหยุดอย่างนี้3 2 1โจทย์มาบาลูถูกต้องพี่อูนหนูไม่รู้นะเนี่ยโมคุยหมีสำหรับหนูชนะยากมากต้องเจนทั้งบาลูไม่รู้มากี่ปีแล้วโอ้โหบาลูอยู่ในเรื่องอะไรนะคะบาลูอยู่โมคลีค่ะโมคลีลูกหมาป่าใช่แล้วคือจริงๆมันมีฉากที่น่าประทับใจตรงที่มันก็จะมีเพลงอ๋อจำได้เป็นซีนดังๆมากๆต้องเป็นเพลงที่ถ้าสมมติเราไปที่ดิสนีย์แลนด์อะเพลงนี้ขึ้นทุกคนก็จะแบบจอยคือที่ไทยมันอาจจะไม่ได้ดังมากค่ะแต่ว่าแก๊งดิสนีย์เด็กๆดิสนีย์ที่อเมริกาหรือว่าที่ต่างประเทศเขาจะชอบกันคนไทยคนไหนจะชอบแต่เพลงแก๊งปรินเซสเนาะโอ้สมแล้วนะคะนี่บอกเลยว่าเราเชิญแขกชาวทุกคนนานหลายมากขนาดโจทย์ที่ยากขนาดนี้ก็ยังทำอะไรพี่อูนไม่ได้นะคะได้เพียง1คะแนนค่ะตอนนี้นะคะพี่อูนมี4ค่ะซอฟมี3คะแนนนะคะแล้วชักก็มี1คะแนนค่ะขอบคุณมากเลยนะไปต่อเร็วๆเลยนะมา3 2 1โจทย์มากัปตันฮุกทำไมเก่งไม่มั่นใจเลยอ่ะใช่เปล่าปีเตอร์แพนเปล่าอ้าวใช่ดิอยู่เรื่องเดียวอ่ะก็อันนี้ชักได้1คะแนนค่ะข้อสุดท้ายผมซอฟต์ไม่กลัวจังเลยนะข้อสุดท้ายมันจะปิดแบบยิ่งใหญ่หรือเปล่า3 2 1โจทย์มาเอ้ยมันกระตุ้นมันขอคิดก่อนค่ะขอคิดก่อนโอเคซอฟต์ใช้ตัวช่วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะโอ้โหเนี่ยเป็นการ์ตูนเอ็นคันโตมันเป็นการ์ตูนใหม่เป็นแอนิเมชันใหม่นะคะอยู่ในครอบครัวตัวหลักแต่ว่าพี่น้องเขาเยอะมากตระกูลเขาเยอะมากเลยเนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆของมิราเบลชื่ออะไรอ่ะโอ้ยคิดไม่ทันอ่ะชอบเอเนอร์จี้ค่ะเฮ้ยนางมีพลังดอกไม้อ่ะเพื่อนบอกแล้วรู้บอกชื่อได้แล้วเอเนอร์จี้แล้วเลยจำไว้อยากจะจิกสมองออกมาแล้วก็ยอมแพ้อ่ะคนนี้ชื่ออะไรคะคุณชาใบได้ไหมเราไม่เอาคะแนนแต่ให้เจ็บใจเล่นๆสี่พยาง
อิซาเบลล่าเหรอไม่ถูกอิซาเบลล่าแต่ฉันยอมแพ้แล้วนะฉันยอมแพ้ในสิ่งที่ติดอยู่ที่ปากฉันนะเก่งมากแต่บอกว่าชาร์ปก็เก่งนะที่นึกชื่อออกเพราะดู2รอบด้วยแล้วแบบเพลงประกอบเรื่องนี้ค่ะติดหูมากนะร้องว่า We don't talk about Bruno no 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 คะแนนที่มีกันอยู่ตอนนี้นะคะพี่อูนนี่4คะแนนซอฟมี3คะแนนและชาร์ปตามมาติดๆที่2คะแนนค่ะต่อมาเกมที่2ทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะเกมที่2เกมที่2จะเป็นเกมทายเพลงดิสนีย์อันนี้จะมีการแย่งตอบด้วยเพราะว่าจะต้องตบปุ่มตอบตอบชื่อเรื่องใช่ไหมครับตอบชื่อเรื่องครับไม่ต้องตอบชื่อเพลงแล้วต้องอธิบายได้ไหมคะว่ามาจากตอนไหนคือถ้าซอฟจะตอบซีนด้วยก็บอกเก่งมากแต่ไม่มีคะแนนให้พี่อุ่นอยากลองตบปุ่มสักรอบไหมคะเกมทายเพลงจะมูลค่า2คะแนน2คะแนน2คะแนนบอกเลยว่าตั้งแต่เข้ามาสิ่งแรกที่ทำก็คือขายไหมเนี่ยอยากทำขายมากคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจับจองปุ่มนะคะสามารถคอมเมนต์บอกความประสงค์ได้ทางด้านใต้คลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแอบกระซิบว่าเร็วๆนี้จะมีปุ่มให้กลับไปตบกันที่บ้านได้อย่างแน่นอนภาพดีมากเว้ยมันแบบมันสะใจอะไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวพี่แท็กเดินเข้ามาในซีนแล้วพูดคำว่าเขาปกติเขาเข้ากองเขาไม่พูดอะไรกับใครนะเขาเดินเข้ามาเงียบแล้วเขาพูดว่าพี่ขอกดปุ่มเฮ้ยหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะพี่แพ็คได้มากดปุ่มทันทีแล้ววันนี้พี่แพ็คมาให้กำลังใจพี่อูนด้วยนะคะนี่นะคะโอเคเพลงที่หนึ่งทุกคนพร้อมนะพร้อมค่ะเพลงมา Beauty and the Beast ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเซอร์ไพรส์มากเลยว่าวันนี้หลายๆโจทย์ที่ตอบก็คือสีเสื้อผ้าของเจ้าหญิงเหมือนสีเสื้อพี่ยูนวันนี้จริงๆเป็นสีเสื้อมงคลวันนี้หรือเปล่าคะพี่ต้องใช่แน่ๆดูดวงก่อนนะไม่ได้ดูปกติไม่ดูสีมงคลแต่คิดว่าวันนี้ต้องมงคลแล้วพี่อูนได้ไป2คะแนนค่ะจะบอกว่าในเพลงนี้จะมีในเพลงที่รันซิงค์ร่วมด้วยคือมันจะมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นห้องเต้นรำของโสมงามและเจ้าชายอสูรคือถ้าเราหยิบคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เบลกับคุกกี้อสูรไปวางด้วยกันทั้งคู่ก็จะเต้นรำแล้วมีคนเต้นด้วยแต่เกมนี้ต้องหมดโจทย์เพลงข้อที่2 3 2 1โจทย์มาพี่วนได้แล้วนะเพลงยังไม่ขึ้นเลยนะซินเดอเรลล่าค่ะ so this is love ซินเดอเรลล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆแยกยากมากเลยนะคะพี่อูนยุคก่อนเนี่ยการ์ตูนเจ้าหญิงอะเพลงเครื่องดนตรีเขาใกล้กันมากเพราะตะกี้ที่มีในหัวแบบผมมา2เรื่องก็คือสโนไวท์กับซินเดอเรลล่าแต่พอฮือมาก็ซิงสมแล้วค่ะกับความเป็นแฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์ฉันอวยไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าพี่อูนทำคะแนนได้รัวๆเลยค่ะโอ้ยมันคือซีนนี้ที่เต็มรำกันถ้าใครชอบสิ่งนี้สิ่งที่จำได้คือแววตาของเขาจะประสบกันแล้วมันก็จะแบบร้องหลายๆคนอะเข้าใจว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบโชคดีมีเจ้าชายหิมะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูดีๆอะซินเดอเรลล่าเขาไม่ได้อยากจะออกไปแล้วก็ไปแต่งงานกับพรินซ์ชาร์มมิ่งนะแต่ว่าเขาออกมาเพราะว่าคือถ้ามองในบริบทสังคมอะมันเหมือนกับการที่เขาอยู่ในบ้านที่โดนบูลลี่แล้วเขาต่อสู้เพื่อที่จะออกมาหาความฝันตัวเองเฉยๆแล้วตอนที่เจอเจ้าชายหรือเต้นรำกับเจ้าชายก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือเจ้าชายเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่าซินเดอเรลล่าอุ๊ยอยากจะแต่งงานกับผัวรวยด้วยความที่มันก็ยังเป็นบริบทของการเล่าเรื่องความรักในดิสนีย์ยุคเก่าก็ยังจะเป็นความเลิฟแฟตเฟิร์สใสอยู่ซึ่งปัจจุบันจะไม่ค่อยมีอ่ะอาจจะน้อยลงหรือว่าความอินของคนยุคปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนยุคก่อนนะคะโอ้โหสุดยอดมันก็เฮลตี้กว่าด้วยนะโอเคเพลงที่3โจทย์มาลีโลแอนด์สติทค่ะลีโลแอนด์สติทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเร็วมากเพราะตอนเด็กเราดวลบ่อยๆข้อนี้รับได้2คะแนนค่ะทุกคนดีใจค่ะเก่งมากข้อนี้อันนี้เนี่ยก็มีในคุกกี้ลันคิงด้อมเหมือนกันก็คือจะมาพร้อมของตกแต่งจะเป็นเวทีอโลฮาคือถ้าเกิดหยิบคุกกี้ลีโน่กับคุกกี้สติ๊ดไปวางทั้งคู่ก็จะเต้นฮูลากันโอ้ยไม่เจอที่ฉันมองกันหรอที่เขาเต้นๆกันน่ะหรอหุ้ยดีอ่ะเอาล่ะยังเหลืออีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะเนี่ยเพลงใช่ข้อสุดท้ายของเกมทายเพลงทุกคนพร้อมนะครับ3 2 1โจทย์มาเฮ้ยครับตอบจ้าจ้าเฮ้ยฉันอย่าสับสนนะฉันเชื่อว่าเธออาจจะตอบเฮ้ยมันคันปากมากเลย
ตอนแรกมันไปอนิเมะไม่ใช่มันไปอนิเมชั่นมันไปอนิเมชั่นยุคใหม่อ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะสละสิทธิ์หรือเปล่าชาร์ปเฮ้ยไม่อยากยอมอ่ะชาร์ปจบแล้วอ่ะส่งเดชแล้วกันเธอต้องเดชดีๆนะเราลุ้นนะเนี่ยเราเดาว่าทาซานทาซานเป็นคำตอบที่ผิดเดี๋ยวเอาหมายคือกดได้เลยใช่ปะกดได้เลยใช่ไหมคะเฮอร์คิวลิสค่ะโอ้ยเฮอร์คิวลิสเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนล่างยังผอมบางอยู่ใช่ตอนล่างยังผอมบางแล้วอยากจะไปตามฝันจะไปเดบิวต์ผอมมากเฮอร์คิวลิสเพลงผอมมากแล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะชอบจัสมินโอนชอบเมกมากอุ้ยชอบเหมือนกันตอนเด็กๆชอบเมกมากเมกสวยเซ็กซี่มากแล้วนางแบบมีความพราวเสน่ห์ก็เลยรู้สึกว่าฉีกมากเพราะปกติเราเห็นเจ้าหญิงดิสนีย์อ่อนหวานแต่เมกจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบดูผ่านประสบการณ์อะไรมาแล้วดูมีความผู้ใหญ่โอเคค่ะข้อนี้นะคะซ้อมกันได้ไปอีก2คะแนนตอนนี้นะคะพี่คูนเนี่ยนำหน้าค่ะอยู่ที่8คะแนนค่ะซ้อมตามมาติดอยู่ที่7คะแนนนะคะแล้วชาร์ปเนี่ยอยู่ที่2คะแนนไม่เป็นไรนะเอาละค่ะเพื่อพิจารณาคะพวกเราพร้อมมากเกมสุดท้ายของพวกเราคือเกมสุดท้ายจะเป็นเกมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้แต่ละข้อจะมีมูลค่า2คะแนนเอาละอ๋อจะบอกว่ากิมมิคแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันฉะนั้นคอยจะคอยบอกก่อนข้อนี้จะเป็นแย่งตบคำถามข้อที่1อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเรื่องนี้มู่หลานได้มีการปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้ารับการเป็นทหารแทนพ่อคำถามคือมู่หลานที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายใช้ชื่อว่าอะไรมีช้อยไหมคะมีช้อยไหมคะขอช้อยได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเบิกช้อยให้เลยแล้วกันช้อยอันนี้จะพูดขึ้นมาลอยๆนะจะไม่มีสไลด์นะช้อยที่1ชางช้อยที่2ลีช้อยที่3อี้ช้อยที่4ผิงชางป่ะคะไม่ใช่เหรออุ๊ยพี่แพ็คจำได้พี่แพ็คโบกมืออยู่ข้างหลังชางเป็นคำตอบที่ผิดผิงครับผิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องประจำได้ว่าชื่อมันไม่ได้ชายขนาดนั้นผิงมันมีความแบบผู้หญิงได้อยู่แต่ตอนแรกแวบแรกประหลาดมากซ้อมไม่ถึงชางเหมือนกันชางน่าจะเป็นเอกว่ะใช่เก่งมากค่ะตอนนี้ชาได้ไปสองคะแนนค่ะข้อต่อมาจะเป็นข้อพิเศษทุกคนจะมีสิทธิ์ตอบได้ฉะนั้นทุกคนเบิกกระดานครับเบิกไว้หมดเขียนตอบพร้อมกันคำถามข้อต่อมาทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับคำถามมีอยู่ว่า Walt Disney Motion Picture เป็นสตูดิโอสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีประวัติมาอย่างยาวนานคำถามมีอยู่ว่าภาพยนตร์เรื่องใดต่อไปนี้คือภาพยนตร์ที่มีปีออกฉายเก่าแก่ที่สุดเลือกจากดิสนีย์เท่านั้นโอเคค่ะโอ้อ๋อพีน็อกคิโอเรื่องแรกปีเตอร์แพนเรื่องที่สองพีน็อกคิโอดัมโบสโนว์ไวท์แค่เรื่องเดียวตอบแค่เรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวที่เก่าที่สุดใช่ไหมคะใช่อ๋อหรอเรากำลังไล่เลยเมื่อกี้เนี้ยมันมีข้อมูลหนึ่งที่พี่อูนแชร์มาแล้วเราก็เลยทำให้เราสับสนฉันเฉลยเลยแหละเมื่อกี้ฉันเลยแบบสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะใช่ไหมนะถ้าเกิดว่าข้อนี้ทุกคนได้คะแนนต้องอินเสิร์ตที่ฉันพูดเมื่อกี้ด้วยนะหลายคนไม่รู้ว่าการ์ตูนแอนิเมชันที่เป็นสีเรื่องแรกตอบเลยไม่ต้องมานั่งอึดออด1 2 3ไปสโนว์ไวท์สโนว์ไวท์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้โชคดีจังเลยอ่ะมาทำไมถึงรู้พี่อูนมีการแชร์ทริคมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเราก็เล่าเรื่องราวการถึงการ์ตูน 2D แล้วพี่อูนก็พูดขึ้นมาว่าสโนว์ไวท์เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่ลงสีแล้วก็โปสเตอร์ข้อนี้ขึ้นมาหมดสีหมดเลยทุกเรื่องมีสีถ้างั้นเรื่องที่เก่าสุดก็ต้องสโนว์ไวท์สิคะแต่เราก็เคยได้ยินว่าสโนว์ไวท์เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่เป็นเรื่องยาวการ์ตูนยาวเรื่องแรกแต่ว่าเพิ่งเคยได้ยินข้อมูลเรื่องสีเรื่องแรกจากพี่อุ่นวันนี้เป็นแอนิเมชั่นสีเรื่องแรกข้อนี้นะคะทุกคนก็เลยได้คะแนนกันไปทั่วหน้าเลยจ้าตอนนี้พี่อุ่นนะคะมี10คะแนนซ้อมมี9คะแนนแล้วชาร์ปมี6คะแนนค่ะเฮ้ยก็ตามมาเร็วอยู่นะเธอข้อนี้จะเป็นข้อแย่งกันตอบโอเคก็คือแย่งกันตอบปุ่มได้ครับ3 2 1โจทย์มาในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดในฉบับภาพยนตร์จะมีเจ้าหญิงอยู่1องค์ที่มีบทพูดน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ดิสนีย์เฮ้ยโอ้ทำไมออโรร่าสลิปปิ้งบิวตี้ค่ะทำไมครับก็นางพูดน้อยอ่ะนางหลับไปคนเรื่องคนเรื่องแล้วเอาอะไรมาพูดเจ้าหญิงออโรร่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องโหพี่อูนไวมากคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆไม่ใช่แค่พูดน้อยแต่ว่าขยับน้อยด้วยปรากฏตัวน้อยด้วยเออพอหลับไปแล้วต้องเท่าไหร่ไปเจอฉันที่กระท่อมคืนนี้เลยยันนี้เลยที่ไหนที่กระท่อม
ข้อนี้นะคะพี่อู๊ดได้ไป2คะแนนค่ะโอ้โหสุดมากตอนแรกก็แบบประมวลผลเยอะเพราะลูกแบบมันหลอกตาเยอะจนลืมโลจิกไปว่าเออคนที่พูดน้อยสุดก็คือคนที่นอนเยอะสุดไงมันก็ง่ายแค่นั้นเลยนะคะข้อต่อมาโลดสติ๊ดนั่นมันล็อบสเตอร์ป่ะเนี่ยแดงๆหูมีสายพันธุ์เยอะขนาดนี้เลยหรออย่างที่เรารู้กันดีว่าสติชเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นเพียงสุนัขธรรมดาบนโลกมนุษย์แต่แล้วก็ถูกจับไปเป็นสัตว์ทดลองซึ่งสัตว์ทดลองแต่ละตัวเนี่ยจะมีหมายเลขประจำตัวอยู่แล้วกะแล้วกะแล้ว626ค่ะ626เป็นคำตอบที่ถูกต้องตัวเลขแบบแรกสอบอ่ะคิดถึง1412แล้วก็เฮ้ยนี่มันจอมตัวชิดดีกว่าแล้วก็ไม่เกี่ยวกับสติชเลยเออหลายคนไม่รู้ว่าสติชครบรอบ20ปีพอดีปีนี้อ๋อเหรอยินดีด้วยเย้ขึ้นแกเขามาแรงจริงอ่ะเขาได้เป็น2คะแนนค่ะจริงไม่ต้องแข่งก็รู้แล้วอ่ะว่าใครชนะนะคะคำถามข้อต่อมาเนี่ยจะเป็นคำถามที่ทุกคนมีสิทธิ์ตอบฉะนั้นก็จะใช้กระดานโอเคโจทย์มาจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Raft Break the Internet จะมีซีนที่เวเนโลปี้ตัวละครหลักของเรื่องหลุดเข้าไปอยู่ในห้องของเจ้าหญิงคำถามคือตัวละครใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในห้อง3 2 1โจทย์มาเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนกวนเลยอ่ะอันเชื่อไหมอ่ะโหยากโหยากอยู่ที่คนเดียวด้วยใช่ยากอยู่ที่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเธอเล็งคนไหนไว้ยากอยู่ที่คนนั้นเลยพี่คนนั้นเลยจริงๆคนนั้นเลยจริงๆยากอยู่ที่คนนั้นเขาคุยอะไรกันครับทุกคนใบ ให้ทุกคนดีกว่าจะมีแค่ตัวละครเดียวที่ไม่ได้ปรากฏ จริงเหรอมีแค่ตัวละครเดียวที่ไม่ได้ปรากฏโอเคนึกออกแล้วนี่ CTPO ก็ชัดเจนไหมอ่ะว่าไม่อยู่ในห้องผู้หญิงอ่ะลองตอบดูโอเคทุกคนพร้อมไหมคำตอบพร้อมไหมสามสองหนึ่งเปิดจ้ะเมกทักเขียนอะไรอ่ะ CTPO ไปด้วยอ่ะตอนแรกก็เขียน CTPO แต่เขาบอกคนเดียวอ่ะก็เลยคุ้นว่า CTPO เข้ามาเสิร์ฟอะไรสักอย่างปะเฉลยทีละตัวนะเฉลยทีละตัวนะเมกอยู่นาอยู่นี่หมอนาอยู่คือตอนแรกงงว่าน้องอยู่ไหมเพราะว่าตอนแรกเขายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ถ้าตัวเดียวมันใหญ่ว่าเมกแน่นอนสำหรับข้อนี้นะคะซอมและพี่อูนได้กันไปคนละ2คะแนนโอ้ตอนนี้คะแนนคือดุเดือดมากเลยพี่อูนมีถึง16คะแนนค่ะซอฟมี11คะแนนนะคะชาร์ปมี6คะแนนโอ้ข้อต่อมาจะเป็นแย่งกฎโอเคค่ะจะเป็นข้อสุดท้ายข้อนี้เนี่ยจะมีมูลค่า6คะแนนโจทย์มาอย่างที่เรารู้กันดีว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซินเดอเรลล่าตัวละครเอกได้ทำรองเท้าแก้วหลุดขณะวิ่งลงบันไดแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซินเดอเรลล่าได้ทำรองเท้าหลุดมากกว่า1ครั้งคำถามคือซินเดอเรลล่าทำรองเท้าหลุดไปทั้งหมดกี่ครั้งซีนไหนบ้างโอ้ใครจะไปรู้วิสาหลุดกี่ครั้งหรออ่ะจริงๆข้อนี้มีช้อยส์ให้ซีนที่1ซีนวิ่งลงบันไดหนีเจ้าชายในงานเต้นรำซีนทำความสะอาดห้องและมีเหล่าสัตว์มาช่วยซีนนำอาหารเช้าไปให้เหล่าพี่น้องอ๋อรองเท้าที่ไม่ต้องเป็นรองเท้าแก้วก็ได้เหรอซีนที่นางฟ้าแม่ทูลหัวแปลงร่างเหล่าสัตว์และเสกรถม้าซีนที่เจ้าชายซินเดอเรลล่าเต้นรำกันในปราสาทและซีนที่เจ้าชายและซินเดอเรลล่าแต่งงานอันนี้ถามก่อนว่ารองเท้าแก้วอย่างเดียวหรือรองเท้าอย่างอื่นด้วยครับรองเท้าอะไรก็ได้ครับทั้งเรื่องเลยต้องตอบว่ากี่ครั้งและซีนไหนบ้างอัดตีเป็น3แล้วกัน1 2 3อัน3อันแรกอ่ะ3ครั้งและซีนวิ่งหนีลงบันไดทำความสะอาดห้องและนำอาหารเช้าไปให้เหล่าพี่น้องและแม่เลี้ยงเป็นคำตอบที่ผิดปวดหัวยังไม่บอกด้วยว่าจำนวนถูกหรือว่าซีนถูกข้อตอบใครตอบเราจะได้ไปต่อกันไงสามครับวิ่งลงบันไดหนีเจ้าชาย1นำอาหารไปให้พี่น้องครับแล้วก็ซีนเจ้าชายกับซินเดอเรลล่าแต่งงาน3ครั้งซีนวิ่งหนีลงบันไดนำอาหารเช้าให้เหล่าพี่น้องและซีนแต่งงานเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ตอนแต่งงานนางหลุดอีกทีนึงแล้วจุ๊บคุณพ่อหนึ่งทีคุณพ่อก็หน้าแดงคุณพ่อหน้าแดงโอ้ข้อนี้ทำได้ไป6คะแนนถึงแม้จะเป็นคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แต่ผลรวมคะแนนนะคะของชาร์ปเนี่ยก็ยังไม่ใช่เพราะวันนี้นะคะผู้ชนะของเราพี่อูนไดมอนด์กรีนค่ะสุดยอดเลยดีเซิร์ฟจริงๆครับดีเซิร์ฟจริงๆนะคะขอเล่าเรื่องรองเท้าแก้วนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะจริงๆรองเท้าแก้วอ่ะมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์มันเหมือนกับว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยมีความฝันซินเดอเรลล่าแปลงร่างโดยฟาลิกอนมาสเตอร์ทุกอย่างหายไปหมดค่ะแต่มีแค่รองเท้า
ที่ไม่หายที่ไม่หายไปต่อให้รองเท้าหลุดเขาก็จะกลับมาใส่แล้วก็ตอนสุดท้ายที่แบบ Lady Treatment ก็คือ crush ความฝันของซินเดอเรลล่าด้วยการเอาความฝันที่เขาตั้งใจทำคือ symbolic ก็คือรองเท้าแก้วข้างนึง crush ไปใช่ป่ะแต่ซินเดอเรลล่าก็ยังมีรองเท้าแก้วซึ่งแบบเอามาโชว์ว่าแต่ความฝันของฉันยังต้องสู้ต่อก็ฉันจะสู้อ่ะคุณจะ crush มันกี่รอบอ่ะแต่ฉันก็ยังจะมีความฝันของฉันเก็บเอาไว้อยู่เสมอเลยโอ้นี่คือของเรื่องซินเดอเรลล่านะคะจะบอกว่าตัวละครดิสนีย์ที่เราเล่นกันไปเมื่อกี้เนี่ยมีการคอลแลบกับคุกกี้รันทั้งหมดเลยตั้งแต่มู่หลานเจ้าหญิงออโรร่าซินเดอเรลล่าสติชมีทั้งหมดเลยโอ้นี่เลยเดี๋ยวซอฟจะเปิดให้พี่อูนดูนะคะว่าแบบเพลงน่ารักแค่ไหนค่ะเราขอเบิก iPad ทีมงานค่ะตอนนี้เราก็จะมีที่ดินเปล่าๆแบบนี้เราก็จะสร้างอาณาจักรเราได้เรากดสร้างเราก็จะมีส่วนสนุกนะคะจะเป็นธีมเป็นเหมือนอีเวนต์นะว่าเราจะสร้างธีมแบบไหนนี่ก็จะมีแบบฟักทองรถฟักทองโซนถ่ายรูปแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนไปสวนสนุกเลยอะพี่มูนแล้วก็ที่แบบถ่ายรูปกับเจ้าหญิงของตัวเองได้เลยใช่ห้องแต่งตัวของเจ้าหญิงแล้วนี่คือสถานที่เข้าไปในปราสาทที่มีชื่อพี่มูนอุ้ยตายแล้วนี่เลยแล้วเราก็สามารถสร้างได้เช่นตึ้งอุ้ยได้ประสาทแล้วเราก็ต้องเอาสะพานด้วยเมื่อกี้เห็นสะพานอันนี้นี่เราเขาบอกว่าถ้าเรามีแหล่งน้ำเนี่ยเราจะให้แอเรียลแบบไปอยู่ตรงนั้นได้นี่ไงชึบนี่เราอยากลองเมอร์เมดมากแอเรียลแอเรียลอยู่ไหนลูกแอเรียลเดินบนน้ำเลยแอเรียลลูกแอเรียลพาเราอยู่เลยโอ้ยนี่ไงโฟลเดอร์มีเพลงด้วยมีเพลงด้วยกดเข้าประสาทได้ด้วยโอ้ my god อ๋อนี่คือเป็นเหมือนห้องแกลเลอรี่ห้องล็อบบี้รวมของคาแรคเตอร์ดิสนีย์ที่เราได้20ตัวอยู่ในนี้แต่ยังมีอยู่5ตัวที่จ๊อบยังกาชาไม่เจอนะคุยได้มั้ย What are you staring at อ่ะขอถามว่าเธอมองอะไรขอโทษ My what a peculiar place to have a party โอ้เป็นสำเนียงอังกฤษนะ No one grows up hereIt's just like Neverland. แต่ฉันเกลียดที่มีอะไรดีแล้วไม่มี Do you trust me? เรายังกาชาไม่เจอพี่เรากาชากันสักรอบพี่หนูมีเพชรเยอะมากพี่อุ่นขากาชาให้หนูหน่อยค่ะถังเลยเฮ้ยคาแรคเตอร์เปล่าใช่เปล่าเติมเอาพี่อุ่นต้องกดเข้าไปอีกค่ะปั๊มเข้าไปขอคาแรคเตอร์ได้ไหมล่ะเฮ้ยคาแรคเตอร์ได้เอาไปให้น้องซินเลยน้องซินต้องนั่งน้องซินรอน้องซินอยู่นี่น้องซินลูกมาก่อนรถฟักทองของลูกดูเฮ้ยอยู่นี่จะได้ไหมเฮ้ยวางได้หลายอันหรอจริงหรอเราสามารถเป็นโชว์รูมโชว์รูมเฮ้ยเฮ้ยโชว์รูมรถฟักทองเลิฟความโชว์รูมรถฟักทองไหนดูนี่ดินแบบดินว้าวน้องเต้นด้วยน้องเต้นสำหรับใครที่เห็นความน่ารักขนาดนี้คือแบบแค่น้ำจิ้มมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเต็มๆแล้วเนี่ยเราแอบไปสร้างมาแล้วนะคะจะหน้าตาเมืองน่ารักขนาดนี้เลยค่ะใครที่อยากซุ่มดิสนีย์แบบนี้นะคะสามารถเข้าไปทำกิจกรรมในเกมได้แบบฟรีๆเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทั้ง2ระบบปฏิบัติการ iOS Android ทั้ง Apple Store แล้วก็ Google Playไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะนี่ซอฟยังสุ่มจัสมินไม่ได้เลยเรายังมีหลายคาแรคเตอร์ด้วยนะมีอลาดินไงมีอลาดินไงลองจัดวางก่อนได้ไหมเออวางตรงนี้เลยเอออ่ะอยู่นี่ป่ะเออใช่ใช่ใช่ไม่นี่คือนั่งรถไปรับอยู่ค่ะจัสมินถ้าจัสมินมาก็น่าจะมานั่งข้างๆก็น่าจะประกบกันจริงๆแล้วคุกกี้ตัวไหนมาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอลาดินเกิดเราอยากจะไฮบริดอยากให้สโนไวท์ไปได้หรอ น่ารักมากเฮ้ยเราอยากเอาสโนไวท์ไปนั่งพรมกับมิโลได้ไหมเฮ้ยเลิฟความมิกซ์แมชนี้ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะบางตัวแล้วถ้าสโนไวท์ไปอยู่บนเวทีไม่ได้ไม่ได้อาจจะแล้วแต่ตัวบางฉากแค่บางฉากเท่านั้นสำหรับตอนนี้นะคะเราขอเบิกของรางวัลให้เก็บผู้ชนะของเรานะคะจะบอกว่าของรางวัลน่ะทีมงานตั้งใจทำกันเป็นอาทิตย์ใช่โหเราเห็นทุกคนโดดงานเราแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งนี้มาเอามาเลยนี่คือน้องเต้มโหรับของรางวัลเป็นของรางวัลที่ใหญ่มากหนักอยู่นะครับหนักอยู่นะครับรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เห็นก่อนโอ้โหมันใหญ่มากเลยในเพลมเราถือให้ก่อน
และนี่นะคะก็คือจิ๊กซอว์จากอนิเมะอลาดินนะคะ 1,000 ชิ้นที่ทีมงานตั้งใจต่อให้พี่อูนบอกก่อนว่าบอกไม่ชนะก็ตั้งใจจะให้พี่อูนอยู่ดีใช่แต่ประเด็นคือพี่อูนชนะจริงเราก็แบบforecast กันมาแล้วว่านี่คือน่าจะเป็นของขวัญของรางวัลที่แบบที่เหมาะสมกับที่เหมาะสมที่สุดเป็นคนไม่ต่อจิ๊กซอว์หมายถึงว่าต่อแบบเคยเห็นต่อจิ๊กซอว์ที่มันสวยๆใช่ไหมค่ะแล้วมันก็จะแบบอยากได้เอ็นดูพี่อูนแต่รู้ว่าคงไม่ได้ต่อค่ะเอ๊สวยมากคุณนะคะขอบคุณค่ะต้องลุ้นก่อนนะคะตั้งใจเลือกกันด้วยนะคะทีมงานเราบอกว่าอยากให้สวยแมทช์เข้ากับบ้านของพี่อูนให้มีความแบบเหมือนกระจกที่เป็นแบบในโบสถ์ที่สวยๆสเตนกลาสใช่ใช่นี่คือเขาตั้งใจเลือกกันมากนะคะขอบคุณทีมงานซอฟต์ฟอร์มมากๆที่ตั้งใจทำให้พี่อูนนะคะขอบคุณพี่อูนมากค่ะที่วันนี้มาเล่นด้วยกันนะคะก่อนจากกันค่ะอยากฝากช่องทางอยากติดตามพี่อูนไดมอนด์เกรนเนี่ยไปที่ไหนดีบ้างคะก็ฝาก TikTok เดอะชนิสรานะคะแล้วก็ TikTok Diamond Grain แล้วก็ IG Diamond Grain IG The Chenisara เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูสินค้าแล้วก็คือจริงๆเราจะเล่าเรื่องในทุกๆสินค้าที่เราทำของ Disney นะคะจริงๆก็มีคาแรคเตอร์อื่นๆด้วยก็ติดตามที่ #brunchtimecollectibles นะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นแถวๆตรงกลางจอนี้เลยใน IG หรือว่าใน TikTok ก็ได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยตอบคำถามกันได้หรือไม่อย่างไรนะคะหรือว่าโจทย์ต่อไปอยากเห็นแขกรับเชิญท่านไหนมาหรือเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้นะคะซอฟชาร์ปแล้วก็พี่อุ่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวยมากเลยอันนั้นน่ะสวยมากสวยจริงเหมาะสมมาก